ลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงผมขอแนะนำตัวกันนะครับผมสถาพรเอ็นจรัสนะครับปัจจุบันอยู่ผู้ช่วยเมนทอร์โรงพยาบาลราชวิถีนะครับวันนี้ก็มาบรรยายในหัวข้อ4ล้อท่องเที่ยวต่างแดนนะครับอุปกรณ์ในการสอนวันนี้ก็มีคลิปชาร์ตนะครับแล้วก็ความสุขที่จะมอบให้ในการเปิดทัศนคติในการเดินทางวัตถุประสงค์นะครับเปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางนะครับในการเดินทางการท่องเที่ยวมีหลายๆแบบที่จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่านอกประเทศแล้วก็เป็นการคลายความเครียดต่างๆนานาจากการเราใช้ชีวิตในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการนวดการเล่นสุนัขการทำอาหารทุกอย่างหรือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการคลายความเครียดจากการที่เราต้องเผชิญในการชีวิตที่เราใช้ตัวเองคำว่ามนุษย์การหาความสุขก็เกิดต่างขึ้นนานาโอเควันนี้เราก็จะมาดูในการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่เราจะเกิดขึ้นด้วย4ล้อหรือ2ล้อก็ตามที่เราจะออกต่างแดนต่างแดนแล้วทำไมเราถึงต้องเดินทางออกนอกต่างแดนเราเคยไหมครับไปยืนอยู่ในจุดหนึ่งซึ่งเป็นชายแดนแล้วเราก็มองไปว่าฝั่งตรงข้ามมีอะไรเราอยากรู้ว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรเราเคยรู้ไหมว่าเราขับรถพุ่งมาลายข้างขวาแล้วเนี่ยรอบเพื่อนบ้านเราในประเทศเนี่ยมีกี่ประเทศที่ขับพุ่งมาลายขวาเหมือนเราไม่ต้องไปมองทั่วโลกมองแค่เอเชียหรืออาเซียนเอาอาเซียนก่อนนะมีประเทศไหนบ้างใครรู้ไหมครับออกนอกประเทศไปปุ๊บขับพวงมาลัยข้างขวาเหมือนเราเลยมาเลเซียอ่ะหนึ่งมาเลเซียมีใครไหมครับอาเซียนไม่ใช่สิงคโปร์ไม่รู้มีมาเลเซียที่เดียวขับพวงมาลัยขวาเหมือนเราแฮะนะแล้วชิดข้างไหนทุกวันนี้เราขับรถชิดข้างไหนครับชิดซ้ายพอเราออกนอกเราคนไทยชอบไปเที่ยวไหนมากที่สุดครับลาวใกล้เคียงสุดเพราะอะไรครับสื่อสารเห็นไหมครับสื่อสารง่ายไอ้ทำไมเราไม่เที่ยวพม่าแต่ทั้งที่ติดกับเราเหมือนกันสื่อสารเหมือนเราไหมไม่เหมือนนะครับสื่อสารไม่เหมือนกันอ่ะแล้วทำไมไม่ไปกัมพูชาออกง่ายด้วยไม่รู้เรื่องปอยเปตมั่วกว่าเดิมทั้งที่สื่อสารไม่เหมือนกันนะครับคนไทยก็จะนิยมออกไปเที่ยวลาวแต่ลาวเรารู้ไหมเรายกตัวอย่างการจะข้ามเที่ยวลาวเที่ยวลาวเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือตัวคนก็คือพาสปอร์ตสกุลเงินการสื่อสารทุกระบบนะครับพาสปอร์ตตัวเราสามารถข้ามได้โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่านะครับแต่เราอยู่ได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับเคยรู้ไหมการจะข้ามไปเผื่อเรามีบรรยายเขาเชิญเราเป็นวิทยากรเป็นบรรยายที่ประเทศสปป.ลาวเดือนนึงตอนนี้ครับดูโลบนะครับเป็น1เดือนไปตม.6ก็ไม่ต้องเขียนนะครับเป็น1เดือนแล้วข้ามไปบางคนเอ้ยสกุลเงินที่จะไปใช้ที่ลาวโอ้ถ้าแลกไปมหาศาลนะครับเราสามารถใช้เงินไทยได้แต่เขาจะทอนกลับมาเป็นเงินลาวนะครับแต่ถ้าเขามีเงินไทยเขาจะทอนกลับมาที่ลาวเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เงินไทยได้นะเกือบทั่วนะครับใช้ได้ทั่วแล้วบางครั้งเขามีเงินทอนกลับมาเป็นเงินไทยบ่อยด้วยเพราะว่าคนไทยไปเที่ยวเยอะแล้วก็คนลาวมาจับจ่ายซื้อสินค้าในไทยแล้วเขาอยากได้เงินไทยมากกว่าเพราะว่ามันจะใช้สะดวกกว่านะครับการสื่อสารระบบโรมมิ่งโทรศัพท์ซิมการ์ดต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นในการที่เราจะข้ามไปท่องเที่ยวหนึ่งจะต้องดูเรื่องอะไรครับ GPS เพราะเราต้องอะไรครับขับรถนะครับในการเดินทางและสิ่งความปลอดภัยที่เกิดขึ้นก็คือประกันภัยก่อนเราข้ามเนี่ยตัวคนเราเนี่ยเรารู้ไหมครับเวลาเราจะข้ามเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1คือตม.ตรวจคนเข้าเมืองถูกไหมครับขั้นตอนที่2คืออะไรครับศุลกากรเราจะให้ศุลกากรดูอะไรศุลกากรจะมาดูเรื่องรถเรารถถือเป็นทรัพย์สินถือเป็นสิ่งของตม.ตรวจคนเราข้ามได้เลยแต่ถ้าเราไม่เอารถไปเราจะไปขึ้นรถบัสอะไรต่างๆไม่ต้องไปยุ่งกับศูนย์แต่คราวนี้เราต้องการจะเอารถคันโปรดในชีวิตของเราเราเก็บเงินมาทางชีวิตเราต้องการจะซื้อ SUV ที่มันสามารถลุยตะลุยได้รอบโลกเราก็ต้องผ่านทำเรื่องของศุลกากรเพื่อจะเอารถออก
ติดทะเบียนซื้อประกันภัยประกันภัยนี้ก็จะติดประกันภัยทั้งรถและประกันภัยทั้งคนถูกต้องไหมครับประกันภัยรถเนี่ยก็ไปซื้อจากประเทศนั้นๆที่เราจะข้ามเพราะว่าประกันภัยที่เราทำในรถเราที่เราวิ่งในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะดูแลแค่เขตราชอาณาจักรไทยเท่านั้นน้อยมากนะครับที่ประกันจะบอกว่าดูแลต่างประเทศนอกจากเราจะซื้อต่างหากนะครับนอกจากเราจะซื้อต่างหากเราถึงจะมีการซื้อประกันข้ามแดนแต่มันก็จะได้แค่1ประเทศส่วนใหญ่พอเราเข้าเขตชายแดนประเทศไหนเราก็จะไปซื้อต่อที่ประเทศนั้นๆซื้อประกันต่อแล้วก็จะติดทะเบียนอย่างประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นแท็กทะเบียนที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับรถท่องเที่ยวเวียดนามจะเขียนขึ้นมาใหม่นะครับตัวรถที่เราต้องเตรียมต่อมาก็คือพาสปอร์ตรถมีพาสปอร์ตเพราะคนเรายังมีบัตรประชาชนรถมีทะเบียนรถมีสัญชาติว่าเป็นรถไทยนะครับเพราะบางครั้งถ้าเราเอาอะไรก็ตามที่ไม่มีสัญชาติไปประเทศนั้นๆเขาจะมองเลยว่าอันนี้คือผิดกฎหมายรถก็ต้องไปทำพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตรถทำได้ที่ไหนกรมขนส่งทางบกถ้าเป็นเรือก็ไปทางกรมเจ้าท่านะครับถ้าเป็นรถไปที่กรมขนส่งทางบกคุณจะได้พาสปอร์ตรถเป็นเล่มสีม่วงแต่ถ้ารถนั้นเรายังผ่อนอยู่เรายังผ่อนกับไฟแนนซ์ไฟแนนเชียลอยู่ยังผ่อนอยู่เราต้องทำหนังสือไปขอกับไฟแนนซ์เพื่อให้ทำขอยืมเล่มออกมาทำเอกสารเขาเรียกว่าพาสปอร์ตรถก็คือเล่มม่วงนะครับเพื่อจะพกข้ามไปชายแดนลาวแล้วก็ที่ต้องเตรียมอะไหล่บางส่วนที่เราคิดว่ารถเราน่าจะเกิดปัญหาอันนี้ส่วนในส่วนของอะไหล่ถ้าเรามีการออกเดินทางมากกว่า 10,000 กิโลออกนอกไทยควรจะเตรียมไป 10,000 กิโลนะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้มีการเดินทางจากประเทศไทยสู่อัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นกลุ่มคนประมาณ9คนเดินทางก็จะมีเตรียมอะไหล่พกติดตัวไปด้วยต่างๆทุกคนจะหูนะครับว่าโหไปได้ไงเคยได้ยินคำว่าเส้นทางสายใหม่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับการเกษตรก็พูดอยู่เส้นทางสายใหม่เส้นทางสายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากที่พ่อค้าทางยุโรปนะครับเดินทางผ่านอิสตันบูลเดินทางผ่านต่างๆอัฟกานิสถานเลาะลัดลอยล็อกลงมาเรื่อยๆจนถึงเขตไทยเขตลาวเพื่อมาเอาผ้าไหมเนี่ยที่มีลายถักที่สวยงามไปส่งขายนะครับไปส่งขายอยู่ที่ทางยุโรปเส้นทางสายใหม่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อแผ่นดินระหว่างโลกเราใบนี้ทำให้เราสามารถเดินทางได้เกือบครึ่งโลกจนจบที่สแกนดิเนเวียก็คือทางแถบนอร์เวย์ด้านบนเห็นไหมครับว่าเส้นทางคนจะมองว่าเราจะไปยังไงเราจะเดินทางยังไงมันจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอเราจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่นๆบนโลกใบนี้ไปได้ยังไงอันนี้คือจุดหมายจุดประสงค์เราที่พูดตรงนี้คือเราอยากเปิดให้เห็นโลกเห็นวัฒนธรรมเห็นความแตกต่างการดำรงชีวิตเห็นว่าประเทศไทยมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนกับประเทศเพื่อนบ้านตัวเราเองถ้าเรากล้าที่จะก้าวเดินออกกล้าที่จะขยับในสิ่งที่ฝันทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองฝันในการเป้าหมายของชีวิตในการหาจุดที่เขาว่าสงบถ้าจุดนั้นเรากล้าก้าวออกแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเราก็จะเจอความสงบแล้วก็เจอจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะทำแล้วก็เจอความแตกต่างอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าในการเดินทางด้วยรถยนต์ที่4ล้อออกท่องโลกมันสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราชอบและมีใจที่จะทำขอบคุณมากครับลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกข์มาปรึกษาลุง